สุขโขปุญญัสสะอุจจโยสุขโขปุญญัสสะอุจจโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้รายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับมีพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ช่องพิกุลแห่งนี้นะครับอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาห่างจากตัวอำเภอระโนดก็ประมาณ10กว่ากิโลห่างจากตัวเมืองจังหวัดสงขลาก็ประมาณ70กิโลโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังญาติโยมพุทธบริษัทหรือผู้ที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขออนุโมทนาสาธุบุญมาอย่างทุกๆท่านนะครับในนามสำนักสงฆ์ช่องพิกุลในนามพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับซึ่งทางวัดได้จัดงานเริ่มตั้งแต่คืนแรกวันที่13 14 15สิงหาคมปีพุทธศักราช2563 13 14 15สิงหาคมปีพุทธศักราช2563นะครับ3คืนกับ4วันนะครับก็กิจกรรมของงานก็มีการสมโพธิ์ซุ้มประตูที่ภาพที่ท่านเห็นด้านหลังนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช้งบประมาณ1ล้านเศษๆนะครับด้วยแรงจิตแรงใจแรงศรัทธาของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ขออนุโมทนาสาธุบุญแล้วก็หลังจากนั้นก็ศาลาการประเรียนนะครับที่ญาติโยมพุทธบริษัทได้สร้างให้ก็ประมาณ700,000กว่าบาทก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้ววันนี้กิจกรรมวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับกิจกรรมวันนี้เวลาโดยประมาณเที่ยงเศษๆนะครับก็จะมีพิธีสมโภชซุ้มประตูแล้วก็พิธีลอยแพสะเดาะเคราะห์นะครับพิธีลอยแพสะเดาะเคราะห์นะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานหลายสิบปีนะครับประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ซึ่งชุมชนในตำบลวัดสนแห่งนี้ก็ได้สืบทอดจารีตประเพณีมายาวนานนะครับประมาณหลายสิบปีด้วยกันก็จะมีข้าวสารมีพริกมีเกลือมีกะปิไม้ฟืนแล้วก็น้ำเล็บผมคล้ายๆกับประเพณีลอยกระทงนะครับตัดโศกโรคภัยไข้เจ็บให้ลอยไปกับประเพณีสะเดาะเคราะห์นะครับซึ่งหลังจากแห่แหนนะครับตามขบวนริ้วขบวนแล้วก็จะนำไปลอยที่หัวสะพานปลานะครับห่างจากวัดสำนักสงฆ์วัดช่องพิกุลก็ประมาณ1กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้นำบุญมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมดีเจวิเชียรร่วงพริ้มดีเจมหาชนคนล้มน้ำนักข่าวจิตอาสาแล้วก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนะครับพร้อมที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้บุญได้กุศลและก็ร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆกันครับครับก็เจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอาตมาพระประเสริฐปัญญาวโรหัวหน้าสำนักสงฆ์ช่องพิกุลหรือว่ารองเจ้าผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระหมออาหารเดียจะขึ้นมานี้จัดเผื่อจะร้องสุนประตูและศาลาพ่อบาทหรือว่าพระมหาจักรพรรดิพร้อมด้วยลูกปู่ทวดอาตมาเลยจะว่าจัดงานตรงนี้มากอะเลยดำบินดาพิธีลอยแพสะเดาะเคราะห์ไปด้วยก็อาญาติโยมทุกท่านอาตมารวมหันอ่านบุญร้องศาลาร้องสุนประตูและสะเดาะเคราะห์ลอยแพในที่วันที่ผ่านมาทุกๆวันจนถึงวันนี้อาตมาขอ
อางคุณปราศีรัตนาไตรและทรัพย์ต่างหลายของสำนักทรงจงมีคุณจงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกๆฐานได้มีความสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีก้าวหน้าในหน้าที่การงานและรับส่วนบุญทุกๆฐานด้วยทุกๆประการเตือนขอเจริญพรญาติโยมทุกๆฐานครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าก็เรียนบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องวงศากันญาติท่านผู้มีเกียรติลูกๆหลานๆนี่เอาเบียร์ให้ได้มาเสียกับมรสกสร้างขึ้นมามิอารหังสัมมาปานาติปาตาเวรมณีตะมังทานสุขอปุญญสาอุจจโยสุขอปุญญสาอุจจโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้รายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำวันนี้ผมดีเจวิเชียรต้องเพิ่มดีเจมหาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสาพาคุณผู้ชมมาร่วมบุญร่วมกุศลที่สำนักสงฆ์วัดช่องพิกลซึ่งมีพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรเจ้าวาดสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาในขณะนี้พระคุณเจ้าก็กำลังสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดสะเดาะเคราะห์นะครับโรคภัยต่างๆนะครับเคราะห์ร้ายนะครับที่มีอยู่ในตัวของเรานะครับพระคุณเจ้าก็สวดสะเดาะเคราะห์โรคภัยต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีพิธีลอยแพสะเดาะเคราะห์นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใส่ในเรือแพในการสะเดาะเคราะห์ที่จะแห่ขบวนไปเรื่อยเพื่อที่จะนำไปลอยที่หัวสะพานปลาจากนี้ไปประมาณ1กิโลนะครับก็จะมีข้าวสารมีพริกมีเกลือมีกะปิมีไม้ฟืนมีน้ำแล้วก็มีเล็บมีผมที่ตัดใส่ในเรือแพนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็กำลังสวดเจริญพุทธมนต์อยู่ในขณะนี้ส่วนภาพด้านหลังนี้ก็เป็นพระมหาจักรพรรดินะครับสร้างโดยช่างจากจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นศิษย์หลวงปู่ดูนะครับแล้วก็รูปปั้นหุ่นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับสร้างโดยญาติโยมพุทธบริษัทที่อำเภออาจใหญ่จังหวัดสงขลานะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไทรเดิมนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับผู้จัดการคนรุ่นใหม่ไฟแรงคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับร้านขจรเกียรติฟาร์มจำหน่ายทุกอย่างนะครับเครื่องมือทำการเกษตรหรือพี่น้องที่จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีครบทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอฝากไว้ด้วยร้านขจรเกียรติฟาร์มให้บริการทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเบอร์โทรติดต่อได้นะครับ0841 8แล้วก็15 0841 8 15นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับเป็นฝันกำลังใจมาลัยสวรรค์ที่จะมอบให้ผมมีกำลังใจจะได้ถ่ายคลิปวิดีโอกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆจะได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับยะติจิตังปะติตังสุมาภูตะเพปุเรนโตสังขารังจายันโตอิยาโมเลสัมปะนิเตยคุณผู้ชมครับขณะนี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็ได้มีส่วนร่วมในการโปรยดอกไม้นะครับให้กับเรือแพนะครับที่จะเอาไปลอยแพสะเดาะเคราะห์ที่แม่น้ำหัวสะพานปลาจากนี้ไปประมาณ1กิโลนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพิธีลอยแพสะเดาะเคราะห์นะครับสะเดาะโศกโรคภัยต่างๆที่ชาวบ้านศรัทธาเลื่อมใสซึ่งได้สืบทอดกันมาเป็นเวลานานหลายปีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับณสำนักสงฆ์ช่องพิกุลแห่งนี้นะครับอนุโมทนาสัจจติวิตังเป็นตุคิดฟังปาเปตาโวมาตันอิมินาปุญญาคัมเมนาอิมินาอุติเสนาจากิปะหังสุลลาเปเจวัตานุปาตา
เยสันตาเนอินาตัมราราพันตุโนกัสังกาตุนจาวิลิเยสุเมพุทธาติปาวาโรนาโตคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้สะเดาะทำพิธีสะเดาะเคราะห์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้เวลาฉันพระทหารเพลนะครับอาหารก็มาจากชาวบ้านที่จัดเตรียมมาถวายพระคุณเจ้านะครับก็ทุกคนมาทำคุณงามความดีด้วยความเชื่อความศรัทธาในการประกอบพิธีลอยแพสะเดาะเคราะห์ทุกโศกโรคภัยต่างๆให้ไปกับสายน้ำนะครับก็จะมีเรือแพนะครับก็มีรูปหุ่นตาหุ่นยายแขงนะครับซึ่งชาวบ้านในละแวกนี้ก็ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสี่สมปลอชรันนะครับอีกสักครู่ต่อเดียวเราก็มีกิจกรรมสุดท้ายนะครับตีจะลอยแพสิ่งลอยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีผมไปน้องที่เคารพทุกท่านนะครับผมก็เพิ่งบินมาเลยว่านะครับมางานที่ก็ท่านเจ้าวาดได้บอกคุณไปนะครับจะรวมก็มารวมกันเล่นลูกบอลลูกจีบอลลูกจีบแล้วก็ลูกปูประเสริฐแล้วก็ตัวต้งนะตัวต้งนะทีนี้ยังคือก็หนับทื่อนะนะมองงานมองไม่เลยดีนะครับทุกคนป้าทุกคนเนี่ยมีความสุขทีตัวเดียวเนี่ยเราต้องไปร้อยเพลในทะเลสิ่งที่ไม่ดีเป็นลงดาเรสิ่งที่ดีขึ้นกับมากับชีวิตในครอบครัวของเรานะครับวันนี้ต้องมองว่าเท่าเดียวนะจะบ่ายโมงนี้จะพี่น้องมากมากนะครับวันนี้พูดคุยกับทะเลแล้วเขาก็จัดขึ้นเพื่อสำนึกคุณที่ไม่ว่าแม่น้ำคงคาไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอาศัยดูแลพี่น้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวอาชีพเขานะครับแล้วก็หนึ่งปีหนึ่งครั้งเนี่ยจัดเพื่อขอเข้ามาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะครับแล้วก็ขอเข้ามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับเราเองในฐานะที่ก็คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้พิธีขอขมานะครับขอขมาเพื่อที่จะทำพิธีลอยแพสะเดาะเคราะห์นะครับหลังจากพระคุณเจ้าได้ปัดเป่าสวดสิ่งไม่ดีชั่วร้ายต่างๆนะครับที่จะลอยไปกับสายน้ำซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับเป็นประเพณีที่สวยสดงดงามนะครับตามความเชื่อความศรัทธาตาขุนเลนะครับที่ชาวบ้านเชื่อกันแล้วก็พระแม่คงคานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของนะครับเจ้าของแพคนแรกก็คือตาหุ่นยายแขงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือประเพณีที่สวยสดงดงามของชุมชนตำบลวัดสนอำเภอระโนดนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักสงฆ์ช่องพิกุลพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือชาวบ้านที่ได้ประกอบพิธีกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างหน้ากันดูนะครับโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปังวินัสสันโตกายกรรมสามวจีเจตนาเจ้าเลอ่าวไทยพวตาขุนเลพระแม่สีคงคาพระแม่ธรณีตลอดถึงตาหุ่นใหญ่แข็งจงรับรู้รับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายในชีวิตและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยและขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทอญ
คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ได้ทําพิธีขอขมาพระแม่คงคานะครับทวดตาขุนเลนะครับตาหุ่นยายแขกนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาปัดเป่าปกปักรักษาให้พี่น้องนะครับชาวชุมชนวัดสนแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนับตั้งแต่เสี้ยววินาทีนี้ต้นไปนะครับเราคงจะได้ชมขบวนกองยาวจากคณะต้นข่อยนะครับที่จะมาบรรเลงแล้วก็เคลื่อนขบวนนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ขบวนแห่นะครับเพื่อที่จะนำเรือแพเหล่านี้ไปสะดอกเคราะห์นะครับที่หัวสะพานปลานับจากจุดตรงนี้นะครับที่วัดสำนักสงฆ์ช่องพิกลนะครับก็จะเคลื่อนขบวนไปประมาณ1กิโลนะครับก็จะมีคณะกองยาต้นข่อยที่จะบรรเลงเพื่อความสนุกสนานนะครับให้ชาวบ้านชุมชนแห่งนี้ตามความเชื่อความศรัทธาที่จะร่วมนะครับที่สจท่านสจเต้งนะครับไกลธนูแก้วธนงก็มาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับนี่ท่านสจขวัญใจคนเดิมนะครับของเขตระโนดนะครับสุดยอดมากครับทุกคนนะครับที่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมครับแล้วก็ความรู้สึกดีๆต่อพี่น้องครับแล้วก็แผ่นดินระโนดแผ่นดินที่ทำมาหากินนะครับสุดยอดมากครับสุดยอดมากคุณนะครับสำนึกบุญบ้านเกิดนะครับช่วยกันทำบุญเพื่อเทศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับตาขุนเลนะครับแล้วก็พระแม่คงคาต่างๆนะครับขณะนี้ขบวนกองยาวแห่แหนนะครับเรือแพตาหุ่นยายแข็งนะครับเพื่อที่จะนำพิธีเหล่านี้นะครับไปสะดอกเคราะห์ลอยแพที่หัวสะพานปลานะครับซึ่งมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ขบวนแห่พิธีลอยแพสะดอกเคราะห์นะครับเริ่มต้นเรียวขบวนจากสำนักสงฆ์ช่องพิกลตอนนี้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วที่หัวสะพานปลาก็จะได้ทำพิธีลอยแพณสถานที่นี้นะครับเ
นี่คือบรรยากาศนะครับริมฝั่งอ่าวไทยตำบลวัดสนร่วมกับวัดช่องพิกุลนะครับแล้วก็พี่น้องตำบลวัดสนตำบลบ่อตรุและก็พี่น้องที่อยู่ชายฝั่งอ่าวไทยนะที่หากินอยู่กับอ่าวไทยแล้วก็สำนึกบุญคุณต่อแม่น้ำคงคาต่อตาขุนเลที่เขาเคารพนับถือนะก็และก็เพื่อต้องการสะดอกเคราะห์ลอยเพในสิ่งที่ไม่ดีและขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือบรรยากาศวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับครับสุดยอดมากครับครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้จุดมุ่งหมายปลายทางนะครับพิธีสะดอกเคราะห์ลอยแพสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วสิ่งร้ายสะดอกเคราะห์โรคภัยต่างๆนะครับที่อยู่ในสรีระร่างกายของเราขอให้ลอยไปกับสายน้ํานะครับสายน้ํานะครับซึ่งเป็นทะเลอ่าวไทยไปแล้วครับเรือพาไปแล้วสิ่งเคราะห์ร้ายต่างๆนะครับหมดโศกหมดโรคหมดภัยต่างๆก็จะไปลอยไปกับสายน้ํานะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับนี่ผู้คนก็มาด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพในพิธีกรรมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลัยสวรรค์ที่จะมอบให้กับดีเจวิเชียรดวงพริ้มวันนี้บุกเบิกด้านต้นเดินทางมาที่อำเภอระโนดนะครับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจแล้วก็กด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube ไปด้วยนะครับผมดีเจวิเชียรดวงพริ้มดีเจมหาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสาแล้วก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบขอให้ท่านได้พบกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลกับชีวิตแล้วก็ให้รับส่วนบุญส่วนกุศลขออนุโมทนาสาธุบุญมาอย่างทุกๆ ท่านครับ